สวัสดีครับวันนี้อังคารที่9นะฮะอันนี้อีกคลิปนึงนะครับก่อนหน้านี้จะมีคลิปพูดลุ่มเข้านะครับตอนลงมาตอนทุ่มหนึ่งอันนั้นเล่นหาผู้เล่นเก็งกำไรนะอันนั้นอันนั้นจะมีทีเฟกซ์กับค่าเงินบาทคือกับค่าเงินบาทนี่ผมก็เทรดประจำอยู่แล้วแต่เทรดผิดทุกกฎหมายนะตอนนี้ไม่ให้เล่นพวก Xnet XM อะไรนี้ไม่ใช่นะครับเราเล่นในของดาวเนี่ยใน Set 50เนี่ยที่ของทีเฟกซ์ของตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับนะไทยช่วยไทยนะครับโอเคอันนี้ลองดูอันนี้เป็น TIY นะครับมีคนถามไทยวิเคราะห์ผมก็บอกว่ามันต้องถ้าจะให้เป็นรายเดือนเนี่ย AY 1กับราย120นาทีมันจะต้องรอหลังจากนั้นประมาณสัก3เดือนนะฮะถึงกราฟถึงจะพอ2เดือนอย่างนี้นะ60ครับ2เดือนมันก็แค่40แท่งเองรายวันนะครับผมอยากได้สัก60 50แท่งขึ้นไปอันนี้ก็ต้องรออันนี้ถ้าอยากเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิ้นคิดก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเอาขอให้คุณดูรายวันเล่นเล่นยังไงเล่นไม่ได้นะครับคุณรู้ว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในกรอบเนี่ยคุณตีฟิโบก็อาจจะได้ก็คืออย่างที่ผมเคยทำครั้งหนึ่งแต่มันไม่ค่อยเมคเซนส์ไงมันเรารู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยจะเมคเซนส์เท่าไหร่นึกออกไหมครับคุณก็ดูเนี่ยแนวต้านก็อยู่ตรงเนี้ยสองอันร้อยมันแต่มันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณจะเล่นจริงๆผมให้แนะนำให้ย่อมาเลยนะครับคุณก็ทำตามนะครับสมมติว่ามันเป็นเดย์อันนี้120นาทีอย่างที่ผมทำเราไปทำประจำนะครับคุณจะใช้60ก็ได้ทางขวานะครับอันนี้พรุ่งนี้นะอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้บุลโปรไฟล์ผมจงใจใส่เข้ามาเนี่ย30นาทีถ้าแต่เข้ามา25นี่กี่วันแล้วเนี่ยตีว่า10วันละกันตี10วันทำการในประมาณนี้นะครับเข้ามาเป็นไงครับบุลุ่มตรงนี้เยอะสุดวันแรกที่แลกเปลี่ยนกันมหาศาลนะผมว่านะรวมทุกวันเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยกี่แท่งเนี่ยทุกราคานะทุกราคาไม่ใช่ทุกวันทุกราคาลงมาเผลอๆอาจจะมากกว่าแท่งนี้แท่งเดียววันแรกที่ราคา16บาทต่ำสุดมันคือ14อย่างเงี้ยเอามารวมๆกันผมว่าน่าจะมากยาวนิดนึงนะครับก็แสดงว่าคนเขาวันแรกอยู่ตรงนี้เยอะถามว่าตรงเนี้ยนะครับตรงติ่งเนี้ยนะเป็นวอลุ่มของโปรไฟล์ของ30นาทีที่เข้ามาทุกวันคือเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.1 กับ 16.3 นะครับราคาเฉลี่ยนะที่เขาแลกกันเยอะที่สุดอย่างเงี้ยใช้ได้ดีเลยเพียงแต่ว่ากราฟมันสั้นไปหน่อยแล้วมันก็เป็นทางฟิล์มที่เล็กอาจจะไม่ค่อยเมคเซนส์นะครับแต่ก็ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็เอานี้แหละถ้าทะลุตรงนี้ไปนะผมแนะนำเนี่ย 5.2 พวกเนี้ยถ้าเปิดกระโดดนะขึ้นไปเนี่ยคุณ follow buy ไปเลยนะครับต้องไปอาจจะเป็นขาย 15.5 หรือกรอบบนนะครับถือว่ามีไหมผมก็มีอยู่นะครับก็แต่อย่างเงี้ยมันจะพูดยังไงดีมันเป็นอะไรที่เขาเรียกความอึดนะถ้าเราอึดได้ทนนานกับเขาแต่ข้อแม้ตอนเนี้ยคุณเอาเงินไปทิ้งกับมันแต่คุณทำอะไรมันไม่ได้ต้องรอเวลานั่นเองที่เขาจะกลับมาเล่นอันนี้เราเป็นจะเรียกว่าเป็นเสือที่ซุ่มดูเหยื่อมันไม่ใช่นะเราเป็นเหยื่อเขานะครับเพราะเราไม่รู้เขาจะทำอะไรนึกออกไหมครับถ้าเป็นกราฟอ่ะเราพอจะเดาออกได้ที่มันมีหลายแท่งไงเรารู้ว่ามันจะกลับจะขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้ในถึงแม้ใน30นาทีมันจะบอกว่าจะขึ้นแต่มันเชื่อไม่ได้นะครับผมบอกประจำว่า120นาทีบางทียังเชื่อไม่ค่อยได้เลยต่อให้เป็นบูลลิชยังไงนะครับวันลงขึ้นโดนตบกระจายก็มีนะแต่ถ้าเป็นเดย์เป็นวีคก็บอกขึ้นนะครับยังไงก็ไม่พลาดนะแต่มันจะค่อยๆขึ้นมาช้าๆนะครับถ้า 15.2 เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ไปลอยข้างบนดูเล่นๆงั้น5นาทีตั้งแต่เอาวันไหนเนี่ยเอาวันนี้แล้วกันนะผมจะให้ดูอะไรวันที่9นะครับอ่ะเนี่ยวันที่9ราคาต่ำสุดอยู่ที่นี่นะแต่สังเกตไหมคนแรกเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับวันที่9วันเดียวนะครับราคาที่15บาทเยอะมากนะเยอะกว่าทุกอย่างรวมกันอย่างเงี้ยโอเคนะครับถ้าดูถ้าใช้เป็นวันเป็นเดย์เป็นวีคอะไรเงี้ยมันโอเคแต่บางทีแต่ว่า5นาทีมันไม่ค่อยร้านได้30นาทีอ่ะผมว่าพวกเนี้ยนะอาจจะเปิดกระโดดหรือยังไงก็ต้องย่อลงมากรอบล่างนะครับแล้วเพื่อจะทำยังไงต่อเพื่อจะขึ้นต่อลงต่ออันนี้ไม่ทราบแล้วกันลองดูทรูแล้วกันทรูอย่างคลิปที่ผมบอกนะครับผมมีพอสมควรนะผมก็เลยคิดนั่งคิดคือทรูเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอ่านข่าวมันเท่าไหร่นะแต่ก็ชอบมีคนส่งมาให้ดูนะครับว่าผมจำไม่ได้ว่าคนพรุ่งนี้วันที่10หรืออาทิตย์นี้เ
ขาจะตัดสินผมไม่ค่อยชอบนะไอ้ที่มากดดันแล้วไอ้ที่เขาส่งมาให้นะครับทุกอย่างผมว่ามันดูเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกว่าอะไรมันดูง่ายไปหน่อยนะคือบางอันนะครับพอดีผมเล่นมาผมคิดว่ามันจริงนะที่เขาเขียนคนที่ส่งมาคงไม่ได้หลอกเขาคงก๊อปมาอีกทีนะส่งกันต่อมาว่าบางเจ้าบอกว่า 80% นะครับจะปล่อยควบรวมเอาเข้าไปมันง่ายขนาดนั้นเลยผมก็คิดว่ามันใช่แต่มันคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกผมคิดว่ามันน่าจะปะอีกสักหน่อยนะเพราะกระแสมันก็แรงแต่จริงๆอ่ะอย่างเขาเขียนก็ถูกนะว่าในเมืองไทยเคยมีไหมที่บอกว่าจะให้ควบรวมแล้วมีคนราคาแล้วมันทำได้มันไม่ได้มันทำได้ทุกครั้งอ่ะมันมีช่องทางให้ไปนะนึกออกไหมครับขนาดนักการเมืองเร็วๆคุณยังรอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบต้องติดคุกคุณก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกคือมันหลายเรื่องไม่ได้อ่ะผมก็คิดว่ามันก็เขาแต่เขาเขียนค่อนข้างมันใจหลายเจ้าบอกว่ายังไงก็ควบรวมเสร็จบางเจ้าก็บอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมราคาเนี่ยผมพอใจส่วนหนึ่งผมก็ขายไปส่วนหนึ่งนะก็เรียกอะไรกำขี้ดีกว่ากำตดนะกำตดดีกว่ากำขี้ไอ้แค่กำขี้ดีกว่ากำตดคือกำไว้ก่อนกำไรส่วนหนึ่งถ้ามันขึ้นไปก็ถือว่าโง่พวกก็ขายหมูไปแต่จริงๆเราก็ได้ต้นทุนเราก็ต่ำกว่านี้ตั้งเยอะนะผมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับเรากลับไว้ก่อนแต่ถ้าเราเร็วนี้มันประกาศว่ายังไม่ทำอะไรมันก็คงร่วงลงมาใหม่แล้วเราก็มารับเอาเงินก้อนนั้นมารับต่อแต่ถ้ามันขึ้นไปก็ถือว่าคราวนี้ถ้ามันรวมกันจริงๆอ่ะผมจะถือยาวๆนะครับจะปล่อยมันไปเลยจะไม่ยุ่งกับมันอย่างวันสองวันก่อนก็บอกจะไม่ยุ่งนะแต่พอสังเกตไหมทำไมถึงเปลี่ยนเพราะคนส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยเพราะเราก็เป็นมนุษย์ไงเราอ่านแล้วอ้าวมันเล่นกันแล้วเหรอแต่ทุกคนจะพูดนะครับว่าประมาณพรุ่งนี้นะ12ก็ก่อนวันนี้10ดิ10 11เนี่ยจะไม่ได้เขาจะตัดสินผมก็เลยขายก่อนแล้วกันถ้าไม่รู้อันนี้ถ้าไม่มีใครส่งมาให้หรือผมไม่ได้เจอข้อความอย่างนี้นะครับผมก็จะปล่อยมันไปเรื่อยๆนะจากกราฟมันก็ยังไม่น่าขายนะครับในวีคยังโอเคอยู่ในเดย์ก็ในเดย์มันก็ซื้อเยอะไปหน่อยแต่ผมว่ามันยังอรุ่มอร่วยได้ผมว่ามันอาจจะขึ้นไปแย่ๆนะถ้าเนี่ย530เนี่ยแนวต้านเขาเนี่ยอาจจะไปได้นะตรงนี้ก็ถือว่าขายไปแล้วกลัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่อย่างที่บอกผมเป็นเพียวเทคนิคผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวแต่พอมีข่าวเข้ามามันทำให้เขวนะคือจริงๆบ้านปู่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับได้แต่ซื้อตอนนั้นก็ซื้อขายไปแต่ไอ้ก้อนเนี้ยที่มีอยู่ก็ยังปล่อยไปเรื่อยๆแต่แรกคิดบอกว่าตรงนี้จะขายตรงนี้14แต่ตรงตอนนี้มันผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้ามันพรุ่งนี้มันเบรกมาได้ก็โอเคเพราะราคาถ่านหินมันลงมาเยอะนะใครลองไปดูนะในของเทรดดิ้งวิวมันมีนะครับแต่มันดีเลย์ผมไม่ได้แต่แรกคิดว่าจะซื้อนะ Data แต่ก็คิดไปคิดมาหลายบาทเว้ยซื้อเยอะเหลือเกินมันบางทีมันไม่จำเป็นเนี่ยอย่างตัวคอมอ่ะของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อเพื่อเทรดยางนึงเนี่ยครับแต่ก่อนมันค่อนข้างจะตรงมากนะครับ STA ตัวหลายๆตัวตรงหัวเงี้ยวิ่งตามตัวคอมเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะโตคอมมันก็ลงกันแหละแต่ SCA นี่มันอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่ตามเลยค่าเดินเรือมันก็ตามบ้างไม่ตามบ้างแต่ฐานหินเนี่ยตามนะครับจริงๆฐานหินมันดีเลย์นะเรามารู้อีกทีก็ตอนเช้าตอนผมว่าน่าจะ8โมงมันก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแหละแต่จริงๆซื้อก็ซื้อข้อมูลก็ได้ก็แต่ถ้าซื้อรวมๆแล้วโอ้มันก็หลายตังค์นะเพราะผมซื้อนอกจากเซตใช่มั้ยผมไปซื้อของฮ่องกงซื้ออะไรอย่างเงี้ยหลายบาทนะฮ่องกงนี่แพง18เวียดนามนี่ก็แพงเวียดนามมี3ตลาดนะครับโอ้เวียดนามแพงมากมันมี3อันอันนึงเท่าไหร่อ่ะ16เงี้ยเอาไว้เทรดเวียดนามนะครับแล้วก็มีของจีนอย่างเงี้ยจีนก็มีสินเจิ้นมีอะไรมีซินจีนก็มี3แปลกดีออสเตรเลียไม่มี2อันแต่จริงๆใช้อันเดียวอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็มีจริงๆใช้อันเดียวก็ได้นะผมเคยคำนวณเล่นๆนะใน data ทั้งหมดนะครับของ Trading View นะถ้าเป็นแบบเป็นโบรกเกอร์ซื้อทั้งหมดเลยนะทุกประเทศทุกอะไรพวกบราซิลเม็กซิโกทั่วโลกผมคำนวณมาได้ 300,000 ต่อเดือนนะครับเฉพาะ data แต่เวลาเขาซื้อเขาไม่ใช่หรอกเขาเป็นอะไรบริษัทใหญ่ต่อรองได้นะถ้า data เราซื้อนะครับบาร์แบบเดือนละ 300,000 นะทุกอย่างในโลกนี้นะครับแต่ที่อเมริกามันถูกอเมริกาบางทีเป็น2เหรียญนึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงหรอกนะครับ
อังกฤษก็ค่อนข้างจะแพงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสิงคโปร์ก็แพงนะสิงคโปร์มี2ตลาดรู้สึกโอเคอันนี้นอกเรื่องแล้วกันอันนี้ดาต้าถ้าอย่างเงี้ยผมอาจจะไปขายข้างบนนะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสอพอก็ดูดีโอเคแต่ก็ยังไม่กลับมาเป็นกระทิงตัวใหญ่ๆอันนี้ยังเป็นไซเวย์ในวียังเป็นไซเวย์อัพอยู่นะครับผมว่าไซเวย์แค่ไซเวย์นะมีคนบอกว่าทำไมไม่เป็นบูลลิชผมว่ายังอ่ะตะกอนเนี่ยใช่ทางซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันยังอ่ะตราบใดที่คุณยังเบรก15บาทไม่ได้นะยังไม่สวยแบมตัวนี้ถ้าใครเล่นนะสังเกตนะผมชอบพูดถึงตัวนี้นะครับแบมเวลาเล่นมันมาเราก็ต้องมีเรานะครับจำไว้นะครับหุ้นขึ้นต้องมีเรานะแต่เราติดดอยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยหุ้นขึ้นต้องมีเรานะครับกี่วันแล้วเนี่ยมันเบรกมา 2-3 วันแล้วนะในวีคยังไม่สวยแต่เดย์สวยตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาในวีคเพิ่งเหมือนจะเด้งเพื่อรีบาวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมกลับไปดูใน2ชั่วโมงแล้วกันจุดที่ซื้อครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะวันที่25 22นะครับแล้วขึ้นก็โอเคถามได้ถ้ามันเป็นไปได้ต่างเป็นอย่างที่เราคิดตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอีกอันนึงนะครับสำคัญเหมือนกันนะ10ประมาณเกือบ18บาทก็ตรงเนี้ยแนวต้านใหญ่ในเดย์นะ 19.2 อยู่แถวนี้นะผมว่าไม่เกินเนี้ยขายไปแล้วถ้าคุณมีอยู่ขายตรงไหนคุณขายไปเถอะตามสบายนะครับผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะอาจจะขายตรงกลางก็ได้นะหรือว่าหรือจะตรงนี้เลยก็ได้แล้วกับตรงนี้ก็บาทนึงบาทกว่าๆแล้วมันก็โอเคนะถ้าตรงนี้ก็ได้2บาทกว่าโอเคไม่รู้นะครับอันนี้พูดให้ฟังเฉยมันอาจจะพรุ่งนี้มันอาจจะลงมานี่ก็ได้นะ16บาทอันนี้แต่หุ้นพวกนี้นะครับถึงมันจะลงยังไงมันต้องกลับมานะชีวิตนี้มันไม่ไปแล้วไปเลยหรอกนะครับมันมีข้อดีของมันแต่คุณทนมันได้หรือเปล่าแต่จริงๆผมไม่อยากให้ทนนะถ้ามันถึงจุดคันลอยคุณขายไปเถอะคุณไปเล่นตัวอื่นนึกออกไหมครับความหมายผมดูอย่างนี้นะครับในวีคเนี่ยอันนี้โอเคเลยเห็นไหมขึ้นมาแล้วเนี่ย CBF ขอที่นี้เอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นนะจริงๆมัน2525นะอันนี้ถือว่าวีคไม่ดูแล้วกันถือว่ามันเออร์เรอร์ไปทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะอ๋อเน็ตมันเสียนะครับเน็ตมันเงี้ยตรงสวยไหมผมว่าแนวต้านเขาอยู่เนี้ยนะครับก็โอเคไม่มีอะไรแต่ผมว่าทรงมันก็อาจจะกลับมานะแต่ถ้าถึงนี้คุณก็ต้องหนีไปก่อนนะ27นะครับแต่ถ้าจะถามว่าจะซื้อตรงนี้ผมว่ารออีกหน่อยแล้วกันผมว่ายังไม่แนะนำนะมันยังไม่ชัวร์นะมันยังบอกไม่ได้ว่ามันจะไปถึงไหนพวกนี้เล่นประจำนะครับแล้วมันตัวนี้AOT วันนี้ไปสนามบินมานะครับคนน้อยมากนะก็เลยวันนี้มาโมลุ่มมันเยอะนะแต่มันแดงเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นไปถึง 7.3 แน่แล้วลงมานะครับอย่างเงี้ย AOT เนี่ยไม่ค่อยชอบอย่างนะตอนนี้นะครับที่บอกว่าโมลุ่มมันมาแล้วโมลุ่มมันเยอะเนี่ยตรงขึ้นมาเยอะๆแล้วคุณสังเกตนะวันนี้วันอะไรวันคารวันศุกร์นะครับถ้าวอลุ่มมันเยอะเกินขนาดนี้นะแล้วมันแดงๆอยู่นะผมว่าหมดรอบของเขาแล้วแหละนะครับหุ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันจะมาวอลุ่มเยอะตรงปลายทำไมเหมือนหุ้นลงเนี่ยลงมาเป็นชาติแล้วนะลงหนักๆแล้วอยู่ดีมีวอลุ่มมหาศาลมาตอนหลุมอ่ะแสดงว่ามันมีคนมาซื้อตรงนั้นนะครับไม่ใช่มีคนมาขายนะอย่างนี้เหมือนกันขึ้นไปวอลุ่มก็มันก็เยอะนะแต่มันก็ยังไม่ได้เด่นชัดอะไรเดี๋ยวรอดูวีคแล้วกันจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นยังไงนะครับระวังให้ดีนะตัวนี้ทรงแต่ทรงจริงๆมันสวยนะทุกอย่างมันดูเหนือน้ำหมดนะมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าเราสังเกตแท่งเทียนกับวอลุ่มคะแนนเองไม่มีอะไรนะครับแค่จะเตือนไว้ผมอาจจะผิดก็ได้จริงๆก็ผิดนะไม่รู้สึกมีเพื่อนเคยถามมาว่าเวลาวิเคราะห์ผิดเขินไหมรู้สึกผิดไหมมันก็ไม่ดีนะแต่มันก็เราไม่ได้ตั้งใจนึกออกไหมครับผมก็ตอบไปคำเดียวว่าถ้ากูรู้กูก็ต้องกินข้าวแล้วนึกออกไหมครับผมก็ต้องใช้รถยนต์ไม่ต้องจะไปไหนผมก็เหาะไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทวดานึกออกไหมครับคืออย่าไปซีเรียสอะไรกันขนาดนั้นนะมันผิดมีถูกแหละเพียงแต่ว่าจุดประสงค์เราพูดด้วยความหวังดีเราไม่ได้พูดว่าผมชวนคุณมาซื้อนึกออกไหมครับสมมติว่ามีAOTเป็นหุ้นปั่นเงี้ยผมชวนผมเป็นเซียนคนหนึ่งแล้วคุณชวนคนมาซื้อเยอะว่าจะขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็ปล่อยของใส่มือเขาเพื่อจะทิ้งออกมาอย่างเงี้ยมันเจตนาไม่ดีไงผมอ่ะเว
ผมก็ซื้อของผมคุณจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะผิดก็ผิดมันก็ไม่ได้ว่ามีคนแซวประจำโอ้วิเคราะห์ได้มั่วมากก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็มีผิดมีถูกอย่าไปซีเรียสอ่านแล้วก็ขำๆไปนะครับแล้วเขาไม่ได้ด่าพ่อเราแม่เราเราก็ไม่ได้มีอะไรกันนะฮะโอเคอันนี้ผมว่าถ้าหลุดตรงนี้คุณก็หนีตรงนี้มันเบรกตรงนี้นะครับที่น่าสนใจในเดย์เนี่ยมันพยายามเบรกแต่มันเบรกไม่ไปนะมันจะเหมือน EA ไม่ทราบนะตอนนั้นที่มันเบรกเนี่ยแล้วก็ร่วงลงมาพอสมควรนะประมาณ 20% ได้20กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับลองดูนะลองกลับไปดูกราฟ EA เมื่อเสีย5เดือนก่อนอ่ะ3เดือนโอเคมาดูอีกชุดหนึ่งแล้วกันมาดู K Bank นะครับ K Bank เนี่ยเนี่ยต้านอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จริงตอนนั้นแนะนำมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะแต่ไม่ไปนะครับ1044ตรงนี้ก็โอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราดูดีๆนะเห็นอะไรไหมสังเกตดีๆใกล้แล้วนะมันเบรกไปแล้วนะเนี่ยแค่เนี้ยวีคนี้ขอยืนตรงนี้พอ104546ไม่ต้องเอา1046แล้ว45 46 47ประมาณเนี้ยขอวันศุกร์สวยมากนะครับแค่นี้เองหรือจะให้ดีนะให้เบรกไปสักถึง55ไปเลยแล้วกันเอาแบบอาทิตย์หน้ามันวิ่งกระจายอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจนะว่าตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ากราฟมันมาคุณไม่ต้องห่วงหรอกมันมีคนพร้อมที่จะแลกเสมอแต่คุณจะไปซื้อแล้วกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวดาวโจนส์มันจะลงเว้ยจีนมันจะชัตดาวน์อะไรอย่างเงี้ยรัสเซียมันจะถล่มกันไม่ต้องไปสนใจเขานะครับทุกอย่างมันอยู่ในกราฟหมดแล้วนะฮะคนที่เขาซื้อเขาคิดดีแล้วแหละว่าเขาจะซื้อเพราะอะไรเขาอาจจะลองมองไปล่วงหน้าอีก3วัน5วันไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหลืออาทิตย์นึงไปเลยแล้วเขาซื้อนะครับติ้งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยรายย่อยเขาไม่สนใจหรอกไอ้พี่รายฝรั่งหรือกองทุนเขาไม่แคร์หรอกนะครับเขาถึงเวลาเขาก็ซื้อบางทีเขาก็เป็นคนปั่นเองนะอย่าง Goldman Sachs หรืออะไรอ่ะ JP Morgan บางทีเขาก็ผมเชื่อเลยว่าเขาไปซื้อก่อนแล้วเขาก็ออกเปเปอร์มาโอ้โหบาบามันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหได้มาเท่าไหร่แล้วคนก็ดันไปเชื่อนะโอ้มันจะกำไรโตมหาศาลอะไรดูบาบาเลยครับลงมา3เท่าเลยไม่ไปไหนเลยนะพวกนี้มันมีคอนฟลิกต์อยู่ในตัวมันเองนะครับไม่ต้องกลัวนะทำถามว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดแต่มันไม่ควรทำไงมาดู CRC นะครับอันนี้คือเนี่ยทรงเนี่ยเรื่องใช่ไหมสวยๆในงานนะครับแต่เป็นว่า CRC เนี่ยเดย์เนี่ยเริ่มดูไม่ดีแหละลองผมว่าถ้าตรงนี้ถามมาซื้อไหมไม่นะถ้าทะลุตรงนี้ไปผมก็มันทำหายรอบนี้ถ้ามันทะลุตรงนี้ผมก็ว่ามันก็สวยนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ไซมันยังเยอะไปหน่อยรอก็รอแล้วกันแต่เดวี่ยังไปได้ไกลนะไม่แน่นะครับ42ใช่ป่ะอาจจะถึง42ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ายังไงไม่นานนี้ต้องย่อก่อนนะครับแต่คงไม่หลุดตรงนี้หรอกคุณมารับตรงไหนผมว่า35 36อะไรแค่นี้ก็ลองดูแล้วกัน SVOA เนี่ยตรงนี้เห็นไหมรูปร่างที่ผมเลือกมามันจะรูปร่างอย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่งพูดไปว่า3วันก่อนนะเนี่ยเบรกตีผิดนิดนึงเขียนลบแล้วอันตรงไทยวันนี้ลองไปดูนะตรงนี้สวยเลยถามว่ากองเนี่ยข้อเสียมีอย่างเดียวนะในวีคจุดไฮมันไม่ทำไฮใหม่อย่างงี้มันไม่ค่อยดีนะมันเป็นกรอบสามเหลี่ยมนั่นแหละลองดูแล้วกันผมว่าถ้าขึ้นมาตรงเนี้ย438440หรือตรงเนี้ยคุณขายไปก่อน360นะครับแต่ทรงผมว่ามันยังไปได้อีกพอสมควรนะหุ้นอันนี้ก็จะเรียกว่าหุ้นปั่นมันก็ใช่นะ SVI มาดูนี้อันนี้ก็สวยนะครับดูดิมีแนวต้านไหมไม่มีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเล่นยากนะคุณไปเล่นเดลต้าดีกว่าทรงนี่แบบชัดเจนนะฮะเล่นง่ายวอลุ่มมามีวอลุ่มไอ้นี่บางทีวันสิบล้านบาทโอ้พระเจ้าสังเกตไหมรอบที่แล้วเล่นมาตรงนี้กุมภาผ่านมา6เดือนไม่มีเลยแล้วก็หายไปก็ลงมาแล้วก็มาเล่นกันใหม่เงี้ยแต่วอลุ่มยังไม่มานะครับเหมือนกับจะเล่นตรงนี้ตรงนี้ก็สวยแหละแต่ตรงนี้ด้วยนะครับ73อะไรเงี้ยผมว่าไม่ถ้าแนะนำกราฟมันก็โอเคอ่ะแต่ต้องย่อสักหน่อยแต่ผมว่ากราฟอะไรที่มันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ่ะวอลุ่มมาไม่มาเงี้ยมันยากคุณไปเล่น SVI KCE KTKE มันก็โซมก็โอเคนะแต่เดลต้าสวยนะครับ
อย่างนั้นยังง่ายกว่าอย่าไปสนใจนะเขาทำอะไรรู้แต่ว่าจ้าเขาเป็นไต้หวันนะครับไต้หวันนี่โหดนะที่เคยบอกนะครับเก่งเทคนิคมากนะครับไม่ว่าชาวบ้านชาวเมืองก็ว่าเหมือนคนฮ่องกงอ่ะลองไปคุยเรื่องเทคนิคกับเขาดูครับนู่นอาซีมาม่าเนี่ยเขารู้นะผมไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราซื้อตาม Facebook มั้งผมไม่รู้นะเขารู้อ่ะเขาศึกษามานะครับโอเคอันนี้ผมว่าก็สวยแต่ถ้ามีอยู่ขายตรงนี้ก็ได้9915นะครับเมนู AJA วันนี้ขึ้นเยอะอันนี้ไม่ได้คนถามมานะแต่ว่ารุ่นมันน้อยอ่ะผมเอามาให้ดูแล้วกันถามว่าเป็นยังไงทรงโอเคแหละขึ้นตั้ง 10% เพราะตัวมันเล็กนะเนี่ยผมว่าให้ส่วนต้องเบรกตรงนี้ก่อนนะครับ35สังเกตไหมหลังๆผมไม่ค่อยได้พูดหุ้นปั่นนะครับตัวเล็กๆเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยมากวันนี้10ล้านบาทอ่ะแต่คุณขึ้น 10% น่ะถ้ามันไม่ได้มีวอลลุ่มมาพรุ่งนี้มันก็ลงไปเหมือนเดิมนะครับลงอีก 10% ก็เหมือนกลับมาที่เดิม24-25อะไรเงี้ยนะครับแต่ทรงมันทะลุเหนือน้ำมาแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ลงแล้วก็ได้นะอาจจะวิ่งต่ออะไรเงี้ยดูในวีก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ดีอ่ะยังเหมือนจะเด้งแต่มันเด้งเหมือนเด้งไม่น่าจะแรงนะแต่เดียเริ่มสวยแล้วนะครับใน AJ ลองดูแล้วกันผมว่า20นาทีแล้วนะครับโอเคแล้วแค่นี้แล้วกันผมว่าก็ลองศึกษากันไปนะครับมันไม่ได้ยากหรอกโอเคครับ